มาพบกันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของ Business Talk ค่ะช่วงของไมค์ไปแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในช่วง Business Talk วันนี้เราก็มีหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นเรื่องของ Telecom Equipment ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าบริษัทนี้นะคะเขาใช้ไมค์ไปเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านไหนและอย่างไรนะคะวันนี้เราได้เกียรติจากคุณสมศักดิ์อัครวราวงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์สวัสดีครับค่ะคุณสมศักดิ์นะคะมาจากบริษัทอนันดาเทคโนโลยีจำกัดค่ะเรียกว่าบริษัทของอนันดานี่ทำเกี่ยวกับอะไรคะคุณสมศักดิ์บอกจะบอกกับท่านชมนี้มีไหมคะครับก็หนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้จัดนะครับที่ได้ให้โอกาสอนันดานะครับมาร่วมออกรายการนี้นะครับก็อนันดาเทคโนโลยีเองเนี่ยก็เป็นบริษัทคนไทยนะครับที่มีขีดความสามารถนะครับในการที่มีทีมงานวิจัยนะครับแล้วก็ทีมงานผลิตนะครับสินค้าอุปกรณ์โทรคมนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในประสบการณ์ของผมเองเนี่ย20กว่าปีเนี่ยนะครับเราใช้เม็ดเงินเนี่ยซื้อของต่างประเทศทั้งหมดนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับตั้งแต่สมัยยุค TOT การสื่อสารนะครับจนมาถึง AIS D-TAC อะไรเนี่ยนะครับก็ไม่เคยนะครับที่จะมีโปรดักต์คนไทยนะครับเข้าไปอยู่ในเน็ตเวิร์กของโอเปอเรเตอร์ตลาดใหญ่นะครับก็ถือว่าอนันดาเนี่ยเป็นบริษัทแรกนะครับที่มีผลมีโปรดักต์นะครับที่จะมาแข่งขันกับโปรดักต์ต่างชาติได้นะครับก็เป็นการช่วยสนับสนุนอุปกรณ์โทรคมที่ว่าไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็เม็ดเงินก็ไม่รั่วไหลออกไปนะครับโดยอนันดานั่นเองเนี่ยโดยทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก็ถ้าย้อนไปประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับทางดร.ทองทศวานิศรีนะครับทาง CTO ของอนันดาเนี่ยก็เป็นทีมวิจัยนะครับของImperial College ที่อังกฤษนะครับกับทาง Professor Tomasu นะครับก็ได้ร่วมกันก่อตั้ง Oxtech นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างดร.ทองทศนะครับกับ Professor Tomasu เนี่ยครับได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วจนกระทั่งได้มาตั้งบริษัทในเมืองไทยนะครับในภายหลังเนี่ยครับเมื่อสัก4ปีที่แล้วเนี่ยครับก็ได้เปลี่ยนชื่อจาก Oxtechนะครับมาเป็นอนันดาเทคโนโลยีนะครับนั้นลูกค้าบางรายที่เคยเป็นลูกค้าเก่าของอนันดาก็อาจจะรู้จักในนาม Oxtech นะครับครับแต่ตอนนี้ก็เป็นอนันดาที่นี้แล้วนะครับนั้นเราก็เลยคงจะได้บริษัทอนันดาเนี่ยนะครับไปสู่ตลาดโลกในเร็วๆนี้นะครับก็คิดว่าเมืองไทยเราเองเนี่ยอุปกรณ์นี้นะครับของอนันดาเนี่ยก็เป็นที่ไว้วางใจกับโอเปอเรเตอร์หลักๆของประเทศไทยแล้วนะครับเรียกว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้อยู่ในวงการของโอเปอเรเตอร์ใช่ครับใช่ครับลูกค้าหลักของอนันดาก็จะเป็นเรียกว่าเทลโก้นะครับก็คือเทลคอมโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับค่ะนอกจากหน้านี้ทางอนันดาโปรโมทในส่วนของแบรนด์ตัวนี้กับสินค้าตัวนี้เนี่ยทางสื่อด้านไหนบ้างคะจริงๆทางเราเองเนี่ยนะครับในระยะเริ่มแรกเนี่ยนะครับเราก็ในงานวิจัยที่ทางทีมงานได้ทำขึ้นมาเนี่ย เรามีเป้าหมายหลักของเราอยู่แล้วว่าเราจะนำสินค้านี้ไปสู่ลูกค้าหน่วยงานใดนะครับนั้นเรามีลูกค้าหลักชัดเจนนะครับนั้นพอเมื่อเราผลิตสินค้าได้เนี่ยเราก็นำไปพรีเซนต์ต่อลูกค้าโดยตรงนะครับเราตรงสู่ลูกค้าเลยนะครับเราต้องไปพรีเซนต์แล้วถึงกระทั่งที่ว่าเนื่องจากว่าเป็นโปรดักต์ของไทยนะครับด้วยว่าอาจจะความน่าเชื่อถือนะครับอาจจะยังไม่แน่ใจที่จะใช้สินค้าเราก็ได้มอบอุปกรณ์ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับลองใช้ดูนะครับจะ3เดือน6เดือนมาทั้งบางราย1ปีนะครับจนทั้งคุณภาพเนี่ยเป็นที่พอใจของเขาก็จะสั่งซื้อนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะแนะนำสินค้าของเราไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของลูกค้าเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนของต่างประเทศยิ่งทราบมาว่าอนันดาเองเนี่ยออกไปออกงานต่างประเทศเองเลยโด
โดยไม่ได้อาศัยภาครัฐอะไรช่วยเหลือในขั้นต้นนี้ตอนต้นๆไปเคยไปไหมคะครับครับก็มีนะครับ